ื่องจะหาปลาจากน้ำโขงเนี่ยวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแจกว่าแต่ก่อนเนี่ยป่ามันจะเยอะอย่างนะลูกเนาะหน้ามันก็เป็นธรรมชาติของที่ว่าบ่มีเขื่อนมีอย่างเงี้ยเนาะป่ามันจะไปมาๆได้สบายของมันน่ะแต่สร้างเขื่อนเนาะบางครั้งป่ามันก็มันปรับสภาพกับน้ำมันตันอย่างอีก็มีส่วนเนาะลูกน้ำโขงนี่ก็เคยครับเคยจับอยู่ครับเคยจับตอนร้อนครับใหญ่มากนี่ก็ห่างหายไปพองครับเพราะว่าก่อนน้ำครับน้ำลึกน้ำมันไหลแรงครับตอนก่อนนี่เขาไม่โค้ยังบ่คุดนะครับแบบยังบ่แปลงไอ้นะครับไอ้ข้างนะครับตั้งข้างนะครับตอนก่อนนี่มันเป็นแบบเรียบๆชิ่งๆไปนะครับเขาก็จะหู้ว่าระดับน้ำมันเท่าใดแต่ตอนนี้ก็บ่สามารถหู้ครับเพราะว่าน้ำไหลแห้งครับตะกอนนี่จ้างอาชีพเป็นหาปลาเป็นลักเลยลูกเป็นกิจวัตรของในครอบครัวเลยอะครับหาปลาแม่เขาเป็นแม่ยิงก็ไปโยกยออย่างเนาะไปโยกยอไปซ่อนสวิงที่มันจะมีก่อไข่อะค่ะอยู่ริมน้ำโขงไปปูใจก็ไปตอดแห่อย่างดูริมข้างฟุตบาทข้างน้ำอะเอามาใช้ชีวิตประจำวันเลยลูกกูครัวเรือนเลยตะกอนนี่นะสมัยตะกอนอะหาปลากินมาใจในครอบครัวแล้วเหลือกินก็ไปขายในตลาดแต่ก่อนนี่เมื่อบ่มีเขื่อนเนาะน้ำก็เป็นฝนตกมามันก็จะขึ้นเป็นธรรมชาติของน้ำที่ฝนตกน้ำก็นักขึ้นมาอ่ะก็ปูถ้าตกนี่มันก็ปอที่ว่าขึ้นปลาขึ้นปงคือชาวบ้านได้ไปหาปูหาปลามันจะท่วมเข้าไปในปงที่ทำให้ทำสวนเลยนะครับแต่บัดเนี้ยเปิ่นสร้างเขื่อนขึ้นมาเนาะน้ํามันก็บ่แน่มานอนเนี่ยบางครั้งก็แห้งจนหาปูหาปลายังบ่ได้เลยอ่ะบางครั้งก็น้องขึ้นมาด้วยว่าตั้งตัวบ่ทันมันบอกบ่ถูกเนาะชีวิตตะกอนก็บ่เดียวมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับก็เพราะชีวิตติน้ําโขงอ่ะมันเปลี่ยนไปมากหาก็บ่ใครได้อ่ะเนาะแล้วน้ำมันก็ลึกผ่องตื้นผ่องเขาบอกหูจุดตีตีจะไหนจะอันตรายหรือไหนแบบอันตรายอ่ะเขาบอกหูจุดของมันเนาะแต่ก่อนนี่เขาหูจุดว่าตีลึกตีตื้นเนี่ยเนาะแต่เดียวมันเปลี่ยนไปมากเลยเขาก็เลยกลัวๆไอ้ลูกก็เลยไปหากินที่เป็นหลงโกกกาเป็นหนองในหมู่บ้านพอเขาหูว่าตีไหนตื้นตีไหนลึกอย่างเงี้ยเขาหูจุดของมันเนี่ยลูกมันเป็นสายน้ำหลงครับอันนั้นครับสายน้ำหลงของน้ำก๊กครับก็เรียกว่าหลงครับน้ำโขงมันท่วมเข้ามานะแต่หลังๆนี่แบบตั้งแต่7-8ปีนี่ก็มาขึ้นมานะครับพอมันเริ่มสูงแล้วครับแต่ก่อนนี่ขึ้นเรื่องจีนนี่นะเปิ่นสร้างเขื่อนนี่เนาะพอเปิ่นกักน้ำไว้เปิ่นมาย้อมปล่อยน้ำไม้มันก็มีผลกระทบข้างล่างเพราะข้างล่างต้องการใจน้ำนักเนาะน้ำมันก็บาดเยอะอ่ะเราก็ปลาก็บาดได้เข้าในหลงป่าก็มีน้อยลูกถ้าน้ำจีนเปิ่นปล่อยมาเยอะๆเอ็มันก็ป่าก็น้ำมันเข้าในป่าในปงอ่ะน้ำมันก็จะได้เข้าในหลงเขาป่าก็จะเยอะป่าก็จะเยอะมูนี่นี่จะเป็นน้ำมดเลยในสวนเนี่ยท่วมมดเลยไปถึงห้องข้างต่างหมดแต่มาภาคหลังเนี่ยจีนเปิ่นมีเขื่อนเนาะเขื่อนกับหัวเขากับบ่ฮู้ว่ามันเปิ่นจะสร้างกี่เขื่อนเนาะเขาบอกบ่เคยไปเห็นเนาะน้ำก็บ่เคยจะมีมาเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติไปเหี้ยอย่างค่ะเขาก็ยอมรับตามสภาพไปเหี้ยแต่ก่อนนี่หาปูหาปลาง่ายครับแต่หลังๆนี่มันน้ำมันยังก็เปลี่ยนไปนะสภาพสิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปครับก็เลยหาแบบลำบากหน่อยครับต้องใจเหือแล้วครับสมัยนี้เพราะน้ำลึกนะครับแม่ชอบชีวิตเหมือนตะกอนเนาะตะกอนนี่รู้สึกว่ามันวิถีชีวิตจากตะกอนน่ะมันรู้สึกว่ามันม่วนกว่าบ่เดียวอ่ะครับใจชีวิตหาปูหาปลาในน้ําโขงเนาะหันวิวทิวทัศน์น้ําโขงเนี่ยมันอุ้ยใจชีวิตตะกอนแม่เห็นภาพตะกอนแม่ยังนึกถึงอดีตเลยอยากไปที่ตะกอนสมัยตะกอนมากกว่าของแม่อีหนาจิตใจของแม่ที่แม่คิดอีหนาครับแต่เขาก็ไปต้องไปตามสภาพของมันเนาะ
เขาก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหาความรู้เพิ่มเติมไปในครอบครัวเรื่อยๆลูกปลูกผักปลูกหยังปลูกเลี้ยงไก่เอาไปขายเสริมในครอบครัวนะครับขายปูขายปลาเสริมไปด้วยกันเนี่ยเพราะภาระในครอบครัวมันเยอะเนาะแต่ก่อนเปิ้นใช้ชีวิตในครอบครัวลูกเต้าอย่างเปิ้นก็บ่จะได้เฮียนสูงอย่างเงี้ยนะลูกเนาะชีวิตสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็พออยู่ได้กินได้แค่จบป .6 ม .6 เปิ้นก็พอใจแล้วแต่บัดเดี๋ยวรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องมีปริญญาติดตัวเด็กๆก็ออกต้องออกไปทำหาการหางานทำทั้งนอกห้องนะครับเพราะเด็กบัดเดี๋ยวรุ่นใหม่เนาะเปิ้นก็ต้องไปก้าวไกลกว่าเฮียครับส่วนมากนี่มุมมีครับบุกไก่มีครับส่วนมากไม่แต่ผมนะครับผมชอบแต่ละออนนะครับประมาณนั้นครับแต่หลังๆนี่ครับแบบเขาบุกไก่ชอบนะครับเริ่มใหญ่มากครับเปลี่ยนแนวทางของเขานะครับสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ละออนดีว่าเคยสามัคคีกันชุมนุมกันจริงน้ำโขงไงเนาะคำมาแรงมาอย่าต้องไปอาบน้ำโขงอย่าต้องไปเล่นน้ำโขงใส่ผ้าถุงตีอีปุ้งเล่นกันในสมัยตะกอนอ่ะมันก็ใครมีละไอ้ลูกเลยชีวิตตะกอนนี่เนาะมันมีความผูกพันกันมากรู้สึกว่าเด็กอ่ะจะมีความที่สัมพันธ์กันเล่นกันเป็นเพื่อนกันจะมากขึ้นแต่ประเดี๋ยวเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันแตกต่างอย่างตะกอนเนาะต้องมาใช้ชีวิตวิถีอยู่บ้านตัวให้ตัวมันไม่เหี้ยอย่าครับความอบอุ่นจากตะกอนมันแตกต่างกับบัดเดียวเนาะตะกอนรุ่นสมัยแม่เขานี่จะเป็นมีเพื่อนมีกันเยอะมากเลยเล่นถึงแรงมาสักห้าโมงเนี่ยการบ้านเสร็จแล้วเนาะเริ่มเรียนมาทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ต้องปากันนัดไปเล่นน้ำขงแต่เดี๋ยวนี้จะหาดูอันยากแล้วบ่ค่อยมีแล้วอย่าครับ